ดีค่ะโอเคพีเค17 Channel นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะทำดอกไม้นะคะ 3D นี่ 3D นะคะที่โผล่ออกมาจากตัวชิ้นงานนะคะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะทำเป็นขอบหมวกนะคะหรือว่าอาจจะนำไปเชื่อมติดกันนะคะเป็นเจ้าตัวที่คาดผมก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลืมให้ดูอันนี้นะคะจะเป็น4นะคะ DC นะคะส่วนอีกดอกหนึ่งนี้นะคะจะทำด้วย3 DC นะคะก็ลองมาทำตัวนี้กันนะคะนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์5นะคะแล้วก็เส้นไหมพรม4พายนะคะเริ่มแรกเราก็เริ่มกันที่10นะคะ10โซ่เนาะ1 2 3 4นะ5ค่ะ6 7 8 9 10นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นอีก2โซ่1 2ทำอันนี้นะคะจะทำ half double crochet นะคะลงที่หลักที่3นะคะนี่นะคะพันไหมเกี่ยวลอด3ห่วงเลยแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำ half double crochet นะคะจนสุดนะคะทีละหลักนะคะจนสุดแถวเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันนะคะทำ half double crochet ไปให้ครบนะคะนี่นะนะเราจะเริ่มนะคะขึ้นแถวที่2นะคะด้วยการขึ้นโซ่2นะแบบนี้พลิกงานกลับนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำ half double crochet นะคะลงที่นี่นะคะช่วงของช่องนะคะนี่นะมันจะเบลอๆหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะคะช่วงของช่องนะก็จะมีช่องแต่ละเม็ดอยู่นี่นะคะลงนะคะที่ช่องนะคะช่องแรกนะก็ทำ half double crochet ไปนะคะในแต่ละช่องนะคะนะแบบนี้นะคะโอเคเราทำให้ครบทุกช่องเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบโอเคแถวที่3นะคะก็ทำเช่นเดิมนะคะก็ขึ้น2โซ่นะคะลงที่ช่องนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดนะคะ4แถวนะคะก็เดี๋ยวเราทำให้มันครบ4แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำดอกกันนะคะในแถวที่5นะคะโอเคเราได้แถวที่4มาแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่5นะคะ1 2นะคะ2โซ่และก็ถักนะคะ half double crochet ไป5ครั้งนะคะ5ช่องนะ1แล้วก็2นะคะแล้วก็3นะคะ4นะแล้วก็5นะคะหลักที่5นี้นะคะให้เราขึ้นนะคะโซ่5ครั้งนะคะ2แล้วก็3 4 5นะคะนะแล้วก็เราก็ลงที่เดิมนะคะที่ช่องที่5นี้นะคะทำเลื่อนนะคะตัว4นะเลื่อนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ขึ้น5โซ่เหมือนเดิม1 2 3 4 5ลงที่ช่องเดิมนะคะเลื่อนนะคะก็คือควักไหมลอดห่วงเลยนะคะนี่นะคะทำ4นั่นเองนะคะควักไหมลอดห่วงนะอันนี้เราได้2ห่วงแล้วนะคะเราจะทำทั้งหมดนะคะ5ห่วงนะคะเราก็ทำให้มันครบ5ห่วงนะเมื่อครบ5ห่วงแล้วนะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5นะคะเราก็พลิกงานกลับนะคะมาเชื่อมนะคะตรงที่เป็นตัวโซ่ตัวแรกนี้นะคะขึ้นต้นนี้นะคะแทงลงไปนะคะตึงเกี่ยวไหมมาลอดห่วงเลยนะคะก็จะรวมเป็นช่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำที่ตัวห่วงแรกกันนะคะเพื่อที่จะเป็นดอกแรกนะเราก็แทงเข็มลงไปเลยนะคะนี่นะคะ
เราจะถักตรงนี้นะคะเราจะถักให้เป็นเจ้าตัวเริ่มต้นนะคะก็คือถักซิงเกิลโคเชนะคะ1ครั้งนะคะเพื่อเป็นตัวเปิดดอกนั่นเองนะคะต่อไปอันที่2ก็จะทำฮาฟนะคะนี่1ครั้งนะคะต่อไปนะคะอันนี้เราจะทำดับเบิลโคเชนะคะ4ครั้งนะคะ1แล้วก็2แล้วก็3นะคะต่อไปนะคะ4นะคะอันต่อไปจะเป็นฮาฟนะคะฮาฟ1ครั้งนะคะนี่นะคะดึงรวบ3ห่วงไปเลยแล้วก็จะปิดด้วยซิงเกิลนะคะเนี่ยนี่นะคะโอเคได้1ดอกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปเปิดดอกที่2นี้นะคะด้วยการทำซิงเกิลโคเช่1ครั้งแล้วก็ต่อด้วยฮาฟนะและก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นใกล้ๆไม่ชัดมันได้ระยะนี้ต่อไปนะคะเราก็จะทำ4ดับเบิลโคเช่4ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2นะคะต่อไปก็เป็นครั้งที่3นะครั้งที่4นะคะและหลังจากนั้นก็ทำฮาฟนะแล้วก็ปิดดอกนะคะด้วยซิงเกิลโคเชนี้นะคะเปิดดอกใหม่ด้วยซิงเกิลโคเช่นี่โอเคเราไปทำสเต็ปเดิมนะคะให้ทั้งครบครบทั้ง5ดอกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเอาละค่ะเราทำครบ5ดอกแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการเชื่อมนะคะดอกนะนี่นะคะพลิกกลับมาแล้วก็เชื่อมไปที่ตัวแรกนะคะหลักแรกนะนี่นะนี่นะคะแล้วก็ดึงลอดเลยเนี่ยนะคะก็ได้เป็นดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ด้านหลังนะคะนี่มันจะมีช่องที่เหลืออยู่อีก5ช่องนะคะเราก็ถักฮาฟดับเบิลโคเช่ต่อไปให้ครบนะคะนี่นะคะ1นะคะแล้วก็2นะ3 4นี่นะคะและ5ค่ะโอเคแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะนับนะคะ1 2โซ่แล้วก็เริ่มนะคะทำนับ1นะคะแถว1นะนี่นะคะ1ทำ half double crochet ไปนะคะก็ทำขึ้นไปอีก4นะคะ4แถวแล้วก็เริ่มทำดอกแถวที่5นะคะอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นดอกที่ต่อเรียงกันไปนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างที่เราทำนะคะนี่นะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็น4แถวขึ้นมานะคะแล้วก็แถวที่5ก็จะเป็นเริ่มทำดอกนะคะก็จะเป็นสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเรียงกันไปนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะทำให้เป็นช่วงดอกแค่นี้นะคะแล้วก็ถักแถวธรรมดาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะก็สามารถที่จะต่อเป็นที่คาดผมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะแถวแรกนะคะหลังจากที่เราได้ทำดอกไปแล้วนะคะก็ถักฮาฟไปให้มันได้ทั้งหมด
10ช่องเหมือนเดิมนะคะ10ช่องนะคะอันนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ย1 2 3 4นะนี่นะคะ5แล้วก็อันนี้เราจะข้ามไปนะคะลองนับดูก็ได้1 2 3 4 5นะก็ลงตรงนี้นะคะนี่ half double crochet ไปนะคะความสูงก็ให้เขาดึงให้เขาสูงเท่าๆกันนะคะนี่นะคะเท่าไหร่แล้วเอ่ยนะชึบนะช่องที่10นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่2เพื่อที่จะทำแถวที่2ต่อไปนะคะเนี่ย1ช่องนับช่องเอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะโอเคจบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ